สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงก่อนครับว่าตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2020เป็นต้นไปเนี่ยผมจะลงคลิปเฉลี่ย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็คือวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวของวงการมวยปล้ำนะครับส่วนวันพุธนี่จะเป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลครับประวัติของนักฟุตบอลเป็นต้นนะครับส่วนในวันเสาร์เนี่ยจะเป็นในเรื่องราวของส่วนของดนตรีนะครับก็จะมีประวัติของนักร้องนักดนตรีต่างๆนะครับก็จะลงประมาณ3คลิปต่อสัปดาห์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ผมต้องชะงักจากการเดินทางท่องเที่ยวไปเนื่องจากพิษของไวรัสโควิด-19นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นี่ประเดิมคลิปแรกของเดือนเมษายนประจำปี2020นะครับสำหรับวันพุธที่1เมษายนนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องราวของเขาคนนี้ครับรอยคีนครับอดีตกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนบอลผีแดงครับและอาจจะเป็นหนึ่งในจอมวายร้ายครับของบรรดาพวกทีมแฟนบอลทีมคู่แข่งนะครับพอเขามองว่ารอยคีนเนี่ยเป็นประเภทแบบเล่นดุเล่นโหดนะครับมาดูประวัติของเขานะครับชื่อจริงของเขาเนี่ยก็คือลอยมอริสคีนนะครับเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมปีคศ1971ที่เมนฟิลด์ครับในเมืองคอร์กประเทศไอร์แลนด์ครับในชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยมีเพียงแค่2สิ่งเท่านั้นครับก็คือทำงานหนักกับฟุตบอลนะครับเพราะเขาเกิดมาอยู่ในชนชั้นแรงงานครับพ่อและแม่ของเขาเนี่ยต่างก็ทำงานแบบใช้แรงงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมี2สิ่งที่ขุกคีกันอย่างยาวนานในชีวิตเขาครับก็คือการเล่นฟุตบอลและการทำงานหนักช่วงแรกของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาได้เข้าร่วมทีมโคฟแรมเบอร์สนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเล็กๆในไอร์แลนด์นะครับในเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นดาวรุ่งนะครับแต่ก็เป็นดาวรุ่งที่ฝีเท้าเนี่ยน่าจับตามองอย่างมากแม้ว่าเขาจะมีข้อเสียเปรียบก็คือเรื่องสรีระของเขานะครับที่ค่อนข้างจะตัวเล็กแต่เมื่อเขาแข่งกับบรรดาพวกคนที่อายุมากกว่าพวกบรรดารุ่นพี่เนี่ยเขาก็เรียกว่ามีความสามารถที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกรุ่นพี่พวกนั้นนะครับเขาสามารถไล่เตะไล่จัดการรุ่นพี่เหล่านั้นจนได้นะครับต่อมาเนี่ยฟอร์มของเขาเนี่ยไปเตะตาทางด้านของไบรอันครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาคุมทีมเจ้าป่า Nottingham Forest ครับทีมดังแห่งเกาะอังกฤษในช่วงทศวรรษที่80นะครับสุดท้ายเนี่ยเจ้าหนุ่มรอยคีนะครับได้ย้ายมาสวมเสื้อของทีมเจ้าป่า Nottingham Forest ครับเมื่อปี1990ครับในวัยเพียงแค่18ปีกว่าๆนะครับย้ายมาจากไอร์แลนด์ตัวคนเดียวครับข้ามน้ำข้ามทะเลจากไอร์แลนด์มาที่อังกฤษนะครับแต่นั่นก็ไม่ทำให้เป็นปัญหาของเขานะครับเขาสามารถปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยสไตล์การเล่นที่ดุดันนับเข้าบอลหนักเรียกว่าเป็นฮาร์ดแมนคนหนึ่งที่เรียกว่าน่าจับตามองในเวลานั้นนับทำให้หลายทีมเนี่ยเริ่มที่จะสนใจเขาโดยเฉพาะ Blackburn Rovers นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุมทีมโดยทางด้านของ Kenny Dalglish ซึ่งเรียกว่ามีความสนใจในตัวเจ้าหนุ่มรายนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรอยคีนได้รับโทรศัพท์จาก Alex Ferguson ครับผู้จัดการทีมของทีมปีศาจแดง Manchester United ในเวลานั้นนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องยากครับรอยคีนตกลงตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดง Manchester United ทันทีครับเมื่อปี1993หลังจากที่ทีมต้นสังกัดเก่าของเขาครับอย่าง Nottingham Forest เนี่ยต้องกระเด็นตกชั้นลงไปครับฟอร์มของรอยคีนช่วงแรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเขาประสานงานร่วมกับตัวเก่าๆอย่างเอริกคันโทน่ามาร์คฮิลส์ไบรอัน ล็อบสันหรือแม้ทั้งพอยอินส์ครับจนสามารถพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนั้นเนี่ยจบด้วยการคว้าดับเบิลแชมป์นะครับก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงแชมป์ FA ครับนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก้าวขึ้นมาเป็นทีมระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกได้อย่างองอาจครับหลังจากที่อยู่ในยุคมืดไปในช่วงยุค 70-80 ครับในยุค 90พวกเขากลับมาใหม่แต่หลังจากนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดแชมป์ทุกรายการครับในปี1995พวกบรรดาตัวเก่าถูกปล่อยออกจากทีมครับพอยอินส์ย้ายไปอยู่อินเตอร์มิลานมาร์คฮิวส์ถูกปล่อยตัวไปอังเดรย์แคนเชลสกี้ไปอยู่กับเอเวอร์ตันทำให้อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยตัดสินใจดันดาวรุ่งครับ
ก็คือชุด Class of 92ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครับทีมชุดนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดวิดเบ็คแฮมพอสโกพี่น้องเนวิลแล้วก็นิกกี้บัตนะครับทีมชุดนั้นเนี่ยถูกสบประมาทอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ร่วมกันคว้าแชมป์ครับในปี1996และปี1997ในเวลานี้เนี่ยรอยคีนได้ขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ของทีมนะครับและก็เกิดเรื่องช็อกโลกขึ้นมาครับเมื่อจบฤดูกาลปี1997เอริกคันโทน่ากับต้นทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปแบบช็อกโลกครับทำให้ลอยคีนกลายขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของปีศาจแดงในเวลานั้นเองเขามีปัญหากับฮาฟอิงเก้ฮาแลนด์ครับในเกมที่แมนยูเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดลอยคีนเจ็บล้มลงไปนอนแต่ถูกฮาแลนด์เข้าไปต่อว่าอย่าสำออยนะครับทำให้ลอยคีนเก็บความแค้นนั้นไว้ในใจมาเรื่อยมานะครับเพื่อรอวันล้างแค้นคีนกลับมาครับแล้วก็ช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในเกมรอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาเจอกับยูเวนตุสนะครับแม้เขาจะโดนใบเหลืองทำให้อดเล่นในนัดชิงครับแต่ในนัดนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ทำประตูจุดประกายความหวังให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกมาชนะยูเวนตุสและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับไบเยิร์นมิวนิกพร้อมกับคว้าแชมป์ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่2ของสโมสรครับแม้เขาจะไม่มีส่วนร่วมแต่เพื่อนๆก็ให้เกียรติเขาในการชูถ้วยแชมป์ในฐานะกัปตันทีมนะครับในปีนั้นเนี่ยถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะประสบความสำเร็จอย่างมากครับได้3แชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรวมไปถึงแชมป์ FA ครับขณะที่ปลายปีนั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งเจอกับทีมพาลเมรัสจากบราซิลครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็เอาชนะไปได้ 1-0 ซึ่งลอยคีนก็เป็นคนทำประตูครับหลังจากนั้นมาเนี่ยลอยคีนเติบโตขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ดันรุนแรงก้าวร้าวที่เขาเคยมีในสมัยวัยหนุ่มก็เริ่มลดลงไปครับเขากลายเป็นผู้นำทีมเป็นพี่ใหญ่ของทีมครับที่คอยปกป้องเพื่อนร่วมทีมครับปกป้องรุ่นน้องๆครับเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็มักจะไปห้ามเพื่อนเสมอนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาออกลุยเองเขาก็มักจะนำหน้าเสมอครับจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์เมื่อปี2001ครับเขาได้มาเจอกับคู่แข่งเก่าก็คืออัลอิงเก้ฮาแลนด์ครับเขาได้บรรจงครับย่ำไปที่บริเวณข่าวขวาของอัลอิงเก้ฮาแลนด์ครับพร้อมกับไปต่อว่าฮาแลนด์ครับซึ่งเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยรอวันล้างแค้นพอดีครับจากเกมที่พวกเขาเจอกันเมื่อ3ปีที่แล้วครับรอยคีนเล่นงานฮาแลนด์จนบาดเจ็บครับและตัวเขาเนี่ยก็ถูกใบแดงไล่ออกนะครับแต่นั่นก็คือทำให้เนี่ยรอยคีนนี่ได้แก้แค้นอัลอิงเก้ฮาแลนด์ครับซึ่งเป็นศัตรูคู่แค้นของเขาครับเมื่อ3ปีก่อนครับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยลอยคีนก็มีปัญหากับนักเตะคนอื่นแต่คนสำคัญเลยครับที่เป็นคู่ปรับในยุคนั้นของลอยคีนนั่นก็คือแพทริกเวียร่าครับกัปตันของเดอะกันเนอร์อาร์เซนอลครับในยุคนั้นเนี่ยคีนเวียร่ามักจะเจอกันบ่อยครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับด้วยกันทั้งคู่ซึ่งเป็นนักเตะประเภทฮาร์ดแมนอยู่แล้วครับต้องมีการเข้าปะทะเข้าตัดฟาวกันอย่างหนักและรุนแรงครับทำให้ทั้งคู่เกิดการปะทะกันบ่อยๆแล้วยิ่งในตอนนั้นเนี่ยทั้งแมนยูและอาร์เซนอลเนี่ยต่างเป็นคู่แข่งในการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันครับทำให้การดวลกันของคู่นี้เนี่ยมันมีความหมายยิ่งกว่านั้นครับนอกจากศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยยังมีเรื่องแชมป์เป็นเดิมพันนะครับการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยมักจะจบลงด้วยการที่ไม่มีใครยอมแพ้ใครนะครับต่างฝ่ายต่างเรียกว่าใส่อารมณ์ดุเดือดใส่ซึ่งกันและกันนะครับจนเหตุการณ์เมื่อช่วงต้นปี2005เนี่ยในอุโมงค์นะครับก่อนเกมที่ไฮบิลลี่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์สำคัญครับเวียร่าเข้าไปหาเรื่องแกรี่เนวิลครับจนลอยคีเนี่ยในฐานะกัปตันทีมต้องเข้ามาโวยวายใส่เวียร่าพร้อมกับบอกว่าไปเจอกันในสนามนะครับซึ่งหลังจบแมตช์นั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นฝ่ายบุกไปชนะอาร์เซนอลของเวียร่าครับได้4ประตูต่อ2ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่พอเลิกเล่นไปแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับพร้อมกับมิตรภาพที่คืนดีกันครับทิ้งอดีตเก่าๆไว้แค่เบื้องหลังเท่านั้นครับลอยคีนก้าวขึ้นมาขึ้นสู่ในยุคมิเลเนียมเขากลายเป็นตัวเก่าครับในวัย30กว่าเข้าสู่ช่วงบั้นปลายอาชีพคาแข้งในเวลานี้เขาคือรุ่นใหญ่ของสโมสรเข
ขาคือนักเตะเซเนียครับมีนักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับแต่รอยคีนก็ยังอยู่เขาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า10ฤดูกาลนะครับสวมปลอกแขนกัปตันทีมตั้งแต่ปี1997นะครับเรียกว่าในเวลานั้นเนี่ยรอยคีนถือว่าเป็นฐานะหัวเรือใหญ่ของทีมนะครับเขาประสบความสำเร็จในช่วงบั้นปลายอาชีพเนี่ยด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2003นะครับและหลังจากนั้นมาอีก1ปีเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ FA Cup อีก1ใบครับซึ่งรายการ FA Cup เนี่ยก็คือแชมป์รายการสุดท้ายครับที่เขาคว้าได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับรอยคีนเริ่มมีปัญหากับทีมนะครับโดยเฉพาะกับทางด้านของคาร์ลอสเคยลอสนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยชาวโปรตุเกสของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันครับรอยคีนไม่พอใจการฝึกซ้อมของคาร์ลอสเคยลอสครับที่ดูเหมือนว่าจะมีการผ่อนปลนครับดูบรรยากาศให้ดูสบายสบายมากเกินไปครับจนทำให้นักเตะเนี่ยดูว่าน่าจะขาดระเบียบวินัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีปัญหากับคาร์ลอสและหลังจากนั้นในช่วงปลายปี2005เขาออกมาวิจารณ์รุ่นน้องครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MUTV ครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจยกเลิกสัญญากับรอยคีนครับไปในช่วงปลายปี2005ปี2006ครับเขาไปเปิดตัวกับกลาสโกเซลติกสโมสรดังของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นสโมสรที่เขาแอบชอบครับเมื่อตอนสมัยยังเด็กๆนะครับรอยคีนเล่นกับเซลติกไม่นานนะครับเขาคว้าแชมป์สกอตติสลีกครับแล้วก็สกอตติสพรีเมียร์ลีกครับก่อนที่จะจบชีวิตการแข่งที่กลาสโกเซลติกนี่เองครับต่อมาเรามาดูชีวิตเรื่องเส้นทางในทีมชาติของรอยคีนกันบ้างครับเส้นทางของเขากับทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายยุค80ครับในสมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติครับในสมัยการเล่นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกชุดอายุต่ำกว่า21ปีครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ครับและได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี1994ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับการติดทีมชาติครั้งนี้ของรอยคีนเนี่ยเป็นการเล่นฟุตบอลโลกสมัยแรกของตัวเขาเลยนะครับเขาได้ร่วมทัพกับทีมชาติไอร์แลนด์ครับในสมัยยุคของแจ็คกี้ชาลตันครับแต่ก็น่าเสียดายครับไอร์แลนด์จอดเพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายครับเพราะว่าเขาพลาดท่าแพ้ให้กับฮอลแลนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไอร์แลนด์ก็สามารถเอาคืนฮอลแลนด์ได้ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อปี2001นะครับพวกเขาสามารถเอาชนะฮอลแลนด์ได้1-0พร้อมกับตีตั๋วผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2002ที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันครับในเวลานั้นเนี่ยกุนซือของไอร์แลนด์ก็คือมิกแมคคาร์ธีครับแต่เหตุการณ์ที่ไซปันครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักเตะไอร์แลนด์เนี่ยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรอยคีนและมิกแมคคาร์ธีอย่างรุนแรงครับรอยคีนออกมาพูดโจมตีมิกแมคคาร์ธีครับเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมครับระบบระเบียบต่างๆของสมาคมนะครับจนทำให้เขาเนี่ยถูกส่งตัวกลับบ้านครับไม่ได้มีสิทธิ์ร่วมในศึกฟุตบอลโลกปี2002ครับเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ของทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยเลือกที่จะเข้าข้างทางด้านของแมคคาธีครับรอยคีนเมื่อกลับไปยังแมนเชสเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะไม่แคร์ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับแถมยังจูงหมาออกมาเดินเล่นแบบสบายใจเฉิบนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายครับว่าพลาดการเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ของเขาครับหลังจากนั้นเนี่ยมิกแมคคาธีก็ถูกไล่ออกจากสมาคมฟุตบอลไอร์แลนด์ครับรอยคีนได้เข้ามากลับมาสู่ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้กลับมาในฐานะกัปตันทีมแล้วนะครับเขากลับมาเพียงแค่เป็นตัวเก่าที่คอยประคองรุ่นน้องเท่านั้นครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่อกหักไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมันเนี่ยรอยคีนก็ตัดสินใจนะครับว่าจะหันหลังให้กับทีมชาติครับหลังจากนั้นรอยคีนก็หันเหมารับงานในการคุมทีมครับเป็นผู้จัดการทีมครับโดยงานแรกของเขาเนี่ยคือการร่วมงานกับไนออควินครับอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติไอร์แลนด์ครับในการคุมทีมซันเดอร์แลนด์ครับผลงานการคุมทีมของซันเดอร์แลนด์ของเขาเนี่ยไม่ได้เปรี้ยงป้างเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยซันเดอร์แลนด์มีอันดับผลงานที่ค่อนข้างย่ำแย่ในพรีเมียร์ลีกครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะพาทีมเอาชนะ
นิวคาสเซิลซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับสำคัญในย่านภาคอีสานของอังกฤษไปได้ครับแต่นั่นเนี่ยก็ไม่เพียงพอครับจนในที่สุดเนี่ยรอยคีนตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุนซือซันเดอร์แลนด์ครับไปในปี2009แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ได้รับงานคุมทีมมาขาวิปสวิชทาวน์ครับทีมดังในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเป้าหมายก็คือพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกครับการคุมทีมของรอยคีนในรอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าตอนที่คุมมาขาวตอนที่คุมขออภัยครับตอนที่คุมแมวดำซันเดอร์แลนด์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยจมอยู่ท้ายตารางครับจนถึงอันดับ21ของตารางครับเกือบที่จะตกชั้นนะครับทำให้นั่นเนี่ยเป็นจุดแตกหักระหว่างรอยคีนกับบอร์ดบริหารอิปสวิชทาวน์ครับเขาถูกอิปสวิชทาวน์เนี่ยปลดออกเมื่อเดือนมกราคมครับของปี2011นะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอยคีนก็หันไปรับงานในการเป็นผู้ช่วยกุนซือครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ช่วยกุนซือของพอลแลมเบิร์ตครับในทีมแอสตันวิลล่าครับหรือการกลับถิ่นเก่าครับไปรับงานเป็นผู้ช่วยกุนซือของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับทีมอู่ข้าวอู่น้ำเดิมของเขานะครับแต่เขาก็รับงานในสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นครับงานที่ดีที่สุดของรอยคีนในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมเนี่ยคือการช่วยงานของมาร์ติโนนิลครับในการคุมทีมชาติบ้านเกิดของเขาก็คือทีมชาติไอร์แลนด์ครับทั้งสองคนเนี่ยสามารถพาทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยไปได้เล่นในศึกฟุตบอลยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติไอร์แลนด์ในช่วงที่มาร์ตินโอนิลและรอยคีนทำงานร่วมกันครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากอกหักแพ้เดนมาร์กไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียเนี่ยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีรอยคีนและมาร์ตินโอนิลก็ยกเลิกสัญญากับทางด้านของสมาคมไอร์แลนด์ครับปัจจุบันรอยคีนเนี่ยรับงานวิเคราะห์เกมทาง Sky Sport นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ยังมีลีลาการพูดที่ค่อนข้างจะดุดันจิกกัดเหน็บแนมอย่างต่อเนื่องเขาเป็นคนตรงไปตรงมาพูดคิดเห็นยังไงก็พูดสิ่งนั้นและสิ่งที่เขาพูดบ่อยๆก็คือการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พวกบรรดาทีมเก่าก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยรอยคีนคบหากับทางด้านของเทเรซ่าดอยนะครับซึ่งเป็นสัตวแพทย์ชาวไอร์แลนด์นะครับทั้งคู่เนี่ยคบหากันแต่งงานกันเมื่อปี1997นะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งสิ้น5คนครับทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะครับชีวิตของรอยคีนนี่ถือว่าในเรื่องครอบครัวเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ในสนามเนี่ยจะดูดุดันอารมณ์ร้อนครับแต่นอกสนามนะเขาก็ถือว่าเป็นแฟมิลี่แมนแถมยังมีความรักสัตว์นะครับเขามักจะเดินจูงสุนัขซึ่งก็คือเจ้าทริกส์นะครับสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เนี่ยเดินเล่นอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงหากิจกรรมยังว่างครับก็คือการชกมวยครับซึ่งในอดีตเนี่ยก่อนจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยรอยคีนเนี่ยเคยชกมวยมาก่อนนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็หันเหมาเอาดีในด้านการเล่นฟุตบอลครับต่อไปนี้คือวาทะเด็ดของรอยคีนครับเขาเคยพูดถึงบรรยากาศในสนามโอนัฟฟอร์ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2000ครับเขาบอกว่าบรรยากาศในสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างเงียบครับดูเหมือนแฟนบอลน่ะจะไม่ยี่หละไม่สนใจเกมในสนามครับพวกเขามั่วแต่มาดูบรรยากาศเพื่อจิบแซนด์วิชกุ้งรวมไปถึงจิบเบียร์เท่านั้นครับการพูดถึงจังหวะที่เจอกับอาร์วินเก้ฮาแลนด์ครับเขาบอกว่าเขารอถึงเวลาประมาณก่อนหมดเวลา5นาทีครับและเล่นงานอาร์วินเก้ฮาแลนด์ครับพร้อมกับบอกว่าอย่ามันถือเหนือผมอย่ามาหาว่าผมสำออยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินถอดปลอกแขนกับตันทีออกไปทันทีครับพอรู้ว่ายังไงก็โดนใบแดงอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ที่ไซปันครับเขาบอกมิกแมคคาที่ว่ามิกแมคคาที่นายมันเป็นคนตอแหลนายมันห่วยแตกนายมันหน้าขยะแขยงที่ฉันต้องยุ่งกับนายก็คือนายมันเป็นแค่เทรนเนอร์ของทีมชาติของฉันส่วนตัวนายแล้วฉันถือว่าฉันขยักขยงนายฉันไม่อยากจะซุงเซ็งกับนายเลยด้วยซ้ำการวิจารณ์รุ่นน้องในทีมผ่านสื่อช่อง MUTV ครับเขาออกมาบอกนักเตะว่าอย่างจอนโอเชียคีแรนดิชาร์ดสันนะครับรวมไปถึงอลันสมิธว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยไม่สมควรครับที่จะสวมเสื้อของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่น้อยนะครับ
รวมไปถึงการวิจารณ์ดาเลนเฟรชเชอร์ดาวรุ่งของทีมในเวลานั้นครับว่าเล่นได้แค่นี้เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะเป็นดาวดังของทีมชาติสกอตแลนด์ครับรวมไปถึงการวิจารณ์ลิโอเฟรนาครับกองหลังค่าตัวแพงครับว่าได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 120,000 ปอนด์ครับแต่เล่นดีกับในเกมกับสเปอร์แค่20นาทีครับแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วอย่างนั้นเหรอมันคือไม่ใช่ครับลิโอเฟอร์ดินานด์เป็นอีกคนที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาคือตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลก็ยังจดจำเขาในฐานะกัปตันทีมแฟนบอลทั่วโลกก็ยังจดจำเขาในฐานะนักเตะฮาร์ดแมนผู้มีความครบเครื่องดุดันผู้มีความเก่งกาจเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่โดดเด่นอย่างมากในยุคของเขาครับนี่คือประวัติของรอยคีนครับหรือว่ารอยมัวริสคีนครับฮาร์ดแมนพันดุแห่งทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ